มาถึงอันนี้บ้างน้องกันเดอะสตาร์นะจ๊ะตอนนี้เนี่ยมี MV ตัวหนึ่งออกมาตัวใหม่ล่าสุดของน้องกันไงกับเพลงที่มีชื่อว่าอาจเคยเป็นคนไม่ดีก็เล่นกับนางเอกคู่พระคู่นางจากละครเวที4แผ่นดินน้องมัดมีใน MV เขาก็โอ้ตายแล้วสนิทกันมากดูสนิทชิดเชื้อแบบว่าดูใกล้ชิดกันมากเลยนะคะก็มีแฟนคลับนะคะบางกลุ่มก็โอ๊ยไม่ไหวนะห่วงอ่ะเขาห่วงของเขาไม่ได้เหรอก็เขาห่วงของเขาอย่างเงี้ยนะคะก็อีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าก็ลุ้นอันนี้มีไม่ใช่อีโอ้ตายตายดิฉันไม่กล้าพูดอย่างนั้นออกอากาศเด็ดขาดนะคะบางทีมันพูดเร็วๆมันก็ต้องขออภัยกันจริงๆนะคะยืนยันว่ามีเป็นมามามีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงนะคะมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงก็ลุ้นนะคะก็ลุ้นแบบว่าอยากจะให้รักนอกจอกันไปเลยนะคะไม่รู้ยังไงล่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมต้องไปติดตามคิดเอาเองนะคะว่าจะยังไงเดี๋ยวไปถามหนุ่มกันกันดีกว่านะคะว่าจะลุ้นขึ้นไหมซิงเกิลปล่อยออกมาแล้วนะครับผมทั้งมิวสิกวิดีโอตัวเต็มนะครับผมแล้วก็ให้รวยกันแล้วด้วยนะครับผมก็คือเพลงอาจเคยเป็นคนไม่ดีครับเป็นเพลงที่มาจากละคร4แผ่นดินในมิวสิคัลครับเป็นแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นป๊อปเวอร์ชันนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123 2310นะครับผมแล้วก็มิวสิกวิดีโอออกแล้วเหมือนกันนะครับผมเล่นกับมัดหมี่ครับผมเป็นนางเอกจากละครเวทีเหมือนกันครับสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่หลายๆคนพูดถึงมากแล้วก็บอกว่าเป็นเพลงแรกที่รู้สึกว่ามันอินมากๆจริงๆกับเพลงนี้แล้วก็กันกับปั้นหมี่เนี่ยที่เล่นกันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันมากนะทำให้ MV ตัวนี้เนี่ยที่มาของตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งพระเอกนางเอกที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนอาจจะเป็นคนแบบเพลย์บอยมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่วันนึงเราเจอคนที่เรารักมากจริงๆเนี่ยนะครับเราอยากจะอยู่กับเขาต่อชีวิตเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่อยากให้คนได้ดูครับแล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหักมุมด้วยตอนจบแบบหักมุมแบบต้องดูแน่นอนครับใจก็มีเชียร์เหมือนกันว่าอยากให้ทำงานด้วยกันบ่อยอยากให้คู่กันนะแบบว่าทั้งการทั้งมันมีอยากให้มีละครด้วยกันก็มีนะเหมือนจากที่ดู MV ไปก็จะมีฉากที่แบบกุ๊กกิ๊กมีหอมแก้มอะไรกันบ้างก็หลายคนก็หัวเหมือนกันหลายคนก็แบบว่าจิ้นกันให้แบบว่าเป็นคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเพื่อนดีกว่าครับเพราะว่าการรู้สึกว่ามองหน้ามันมีแล้วมันเรารู้สึกว่าเวลาที่เราคือการชอบแกล้งเขาชอบแกล้งไปจีบเขาว่าเฮ้ยมันหนีเนี่ยทำไมแบบการให้ไปมันหนีไม่เคยรับรักกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบร้องเพลงแบบจีบเขาอะไรเงี้ยจนคือเรารู้ว่าเป็นเพื่อนไงฮะเวลาที่เราจีบหรือว่าเวลาที่เราเล่นอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าอ่ะยังไงเขาก็ไม่เอาเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบคือบางทีความรู้สึกที่เป็นเพื่อนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยาวนานกว่ารู้สึกอย่างนั้นครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าแล้วยังไงคะการยังไงดียังไงดีแล้วถ้าเกิดว่ามัดมีอยากจะเอาขึ้นมาล่ะคือเหมือนแบบว่าคือน้องการน่ะบอกว่าน้องการเนี่ยชอบไปหยอดน้องมัดมีชอบไปหยอดเขาแต่ก็ดูหน้าเขาเนี่ยหน้าเวลาน้องการมาหยอดน้องมัดมีก็ไม่การก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่น่าจะมีอะไรอ้าวแสดงสรุปว่าน้องการคิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าน้องมัดมีเกิดแบบเกิดชอบน้องการขึ้นมาด้วยแล้วจะตกลงกันไหมหรือยังไงเป็นคำตอบที่ต้องไปคิดกันต่อเห็นไหมพี่บอกแล้วต้องไปคิดกันต่อกันไม่น่าพูดอย่างนี้เลยคิดมากเลยคุณพี่ตะกล้องที่เป็นผู้ชายอะถ้าเกิดว่าคุณพี่แบบอย่างนี้กับผู้หญิงนี่คือยังไงคะคิดยังไงกันคะคิดมั้ยคิดมั้ยพยักหน้าคิดอยู่นะก็คิดอยู่นิดๆโอเคนะคะก็ต้องรอไปแต่คงไม่มีอะไรหรอกเจ้ตอนนี้เขาก็ทำงานกันไปก็บอกว่ามันก็ต้องแบบว่ารู้จักสนิทสนมกันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแค่นั้นอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาจะชอบกันจริงเขาก็น่ารักเขาก็เหมาะสมกันดีออกนะอ่ะถูกฉันจะโดนแฟนคลับยำไหมเนี่ยไม่แน่แต่ไม่เป็นไรเจ้มีรองเท้าที่สามารถวิ่งได้เร็วแล้ว